갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. สวัสดีค่ะลักกี้เจนค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่ญี่ปุ่นนะคะชื่อร้านเนโกะเอมอนคาเฟ่เชียงใหม่นะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะด้านหน้าเข้ามานะคะก็จะมีเป็นทิวไผ่ลมเย็นมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีนี่นะคะชื่อร้านเนโกะเอมอนคาเฟ่คือด้านในนี่ก็กว้างอยู่นะคะเมื่อกี้เข้าไปด้านในเขาก็บอกว่ามีร้านกาแฟแล้วก็มีเป็นร้านเสื้อผ้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช่าชุดยูกะตะนะคะถ่ายรูปสวยๆกับทิวไผ่หรือว่าเป็นประตูสไตล์ญี่ปุ่นเนาะด้านหน้าทางเข้านี่ก็จะมีเป็นพวกเป็นแก้วกาแฟเป็นแก้วชานะคะสไตล์ญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นงานไม้แมวสีน้ำเงินแล้วก็มีถ้วยกาแฟข้างบนเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของทางร้านของเขานะคะไปดูร้านกาแฟด้านในกันค่ะโอ้ยทิวไผ่ตรงนี้แบบสวยมากเลยน่าถ่ายรูปด้านในร้านกาแฟเขาก็ตกแต่งเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะมาดูเค้กซิมีเค้กอะไรน่ากินบ้างนี่เป็นเรดเบอร์รี่ชีสเค้กรัสเบอร์รี่แล้วก็มีเป็นเค้กมัทฉะถั่วแดงนะคะมีสเปรชิโน่เค้กแล้วก็ช็อกโกแลตมูสซอสรัสเบอร์รี่นะคะไม่แต่น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งด้านนอกกันค่ะด้านในนี้แบบมีโต๊ะนั่งแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากระหว่างรออาหารนะคะเราไปเดินชมสวนสไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะคือสวนนี้แบบลมลื่นมากเลยเพราะว่าด้านในก็จะมีแบบเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะก็คือสวนนี้จัดสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีเป็นพวกหินมีเป็นต้นไม้ตรงนี้เขาก็จะมีเลี้ยงเป็นปลาคาร์ฟนะคะในบ ร้านนี้ก็อยู่แถวเส้นสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้านในนี้มีเป็นต้นไม้เขามีหลายชนิดมากเลยนะคะก็ที่เด่นๆเลยก็คือจะมีเป็นต้นหลิวนะคะต้นหลิวจะอยู่ตรงนู้นนะคะดีมากเลยค่ะเขาทำเป็นทางเดินให้เราแบบเดินชมสวนหรือว่าถ่ายรูปสวยอันนี้เหมือนจำลองญี่ปุ่นมาเลยค่ะสวยมากนี่ด้านในก็มีเป็นสะพานนะคะสีแดงแล้วก็มีโคมไฟสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ
โอ้ยสวยมากเลยมุมนี้ต้องแบบใส่ชุดยุกตะนะคะมาถ่ายรูปอันนี้สวยชอบร้านนี้มากเลยค่ะมันเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็อากาศดีด้านในนี่แบบร่มรื่นก็จากตัวเมืองมาขับรถมานะคะประมาณ16-17โลนะคะมาแล้วค่ะอูด้งกิมจิของเราน่าทานมากหอมกิมจิเป็นข้าวปั้นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน่าทานมากเลยดูสีสันค่ะสวยงามรสชาติข้าวปั้นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็จะหอมหวานหอมกะทินะคะแล้วก็มันจะได้กลิ่นสาหร่ายหน่อยๆนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวมูนเขาก็หวานน้อยนะคะก็อร่อยดีค่ะเป็นไอเดียที่ดี กินข้าวอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช่าชุดยูกะตะมาถ่ายรูปสวยๆกันเดี๋ยวเรามาเลือกชุดสวยๆกันค่ะทุกคนสวยทุกชุดเลือกไม่ถูก นี่ก็จะเป็นรองเท้านะคะอันนี้อะไรนะโอบิโอบิสำหรับใส่ข้างหลังใช่ไหมคะผูกเอวเอาชุดที่เขาชอบ ชอบทุกชุดจ้าเพราะมันแต่งออกมาแล้วมันสวยทุกชุดจ้าสีแดงลองเอาเลยเอ้ยจ้าครับที่อื่นแนะนำจ้าเพราะว่าจะได้เราเอาสีตัดเข้าใส่อันนี้ก็จะสว่างขึ้นหน่อยเลยเอาสีน้ำเงินปะแบบเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันค่ะไปอันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ละคิเซียนเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ